ื้นป่าต้นน้ำหลังสวนที่เป็นดินแดนซึ่งเพียบพร้อมด้วยความอุดมสมบูรณ์ของดินน้ำป่าไม้สัตว์ป่าและสินแร่ได้ซ่อนตัวอย่างสงบในเทือกเขาอันสลับซับซ้อนเขตพื้นที่รอยต่อจังหวัดชุมพรกับจังหวัดระนองมายาวนานเมื่อปี2518พื้นป่าแห่งนี้เริ่มมีเสียงจอแจของผู้คนที่ทยอยเข้ามาปักหลักตั้งถิ่นฐานจึงกลายเป็นป่าที่ทำหน้าที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือนในนามคนหาของป่าและแขกเหล่านั้นก็พัฒนาเป็นผู้พักพิงถาวรจนถึงปัจจุบันเมื่อก่อนมาเที่ยวหาแร่ในป่านี้คือแร่ดีบุกนี้ที่หมู่บ้านคลองเรือนี้มีเป็นห้วยไม่ได้มีทุกห้วยทุกหนองอันนี้ก็ลงเลยมาหาแร่ก็เดินผ่านทางนี้ทางที่ลุงทำสวนเนี่ยเห็นว่าที่นี้มันเหมาะสมแก่การทำเกษตรที่นี้สมัยนั้นกาแฟมันดังอยู่เลยก็ไปเอากาแฟมาปลูกไว้พันกว่าต้นพอได้ปีที่3กาแฟมันก็เป็นลูกขายได้ 30,000 กว่าบาทก็เลยก็ติดใจทำมั้งแต่วันนั้นแหละเมื่อก่อนเป็นป่ายุงดิบเป็นป่าดิบมีแต่สิงสารสัตว์มากมายกระทิงบ้างหมูป่าเสือก็มีไอ้อยู่มาก็บอกว่าเขาจะไล่ออกพอดีโครงการของพระราชินีเขาบอกว่าเขาให้คุณอยู่ได้กับป่าและทีนี้เป็นคุณอยู่ป่ายังชีวิตชาวคลองเรือและผืนป่าดำเนินไปท่ามกลางข้อจำกัดของสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และกฎหมายป่าไม้ผนวกกับวิถีการดำรงชีวิตที่เป็นไปอย่างเรียบง่ายจึงยังไม่เกิดการคุกคามที่สร้างความบอบช้ำจนเกินเยียวยาขณะเดียวกันสถานการณ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติโดยรวมของประเทศก็มุ่งหน้าสู่วิกฤตอย่างต่อเนื่องในปี2536รัฐบาลจึงมีนโยบายให้อพยพคนออกจากพื้นที่ป่ากลุ่มทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ำพะโต๊ะแห่งนี้หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะจึงเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้เข้ามาดำเนินการโยกย้ายคนออกจากพื้นที่ป่าแต่ทว่าความเชื่อและวิธีคิดของผู้ทำหน้าที่กลับเป็นเรื่องท้าทายกว่าด้วยรูปแบบการจัดการที่คำนึงถึงธรรมชาติและชีวิตด้วยความเป็นธรรมควบคู่กับการใช้กฎหมายถือได้ว่านั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญเราเชื่อว่าสังคมตะวันออกเนี่ยเราไม่เคยสอนให้คนเอาทรัพย์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัวทุกคนจะมีที่กันคนเล็กน้อยแล้วก็มีทรัพย์ส่วนรวมมาเยอะมีหนองน้ำมีปลามีท่ามีน้ำอยู่แบบนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นคนจึงไม่ต้องเอาแสวงหาทรัพย์ส่วนรวมมาเป็นของตัวทรัพย์ส่วนรวมจึงมีตลอดแล้ววันหนึ่งพอทำแผ่นดินเป็นกระดาษให้ถือครองได้เป็นของส่วนตัวคนที่ฉลาดและแกร่งก็เอาไปหมดทำให้ทรัพย์ส่วนตัวของทุกคนเลยหมดเขาไม่มีที่อยู่จึงไปเอาทรัพย์ส่วนรวมถ้าเราปกป้องร่วมกันว่ารักษาทรัพย์ส่วนรวมให้เป็นของทุกคนคนไม่จำเป็นต้องเอามาเป็นของส่วนตัวตอนนั้นหัวหน้าวงขาก็มาคุยลักษณะนี้ก็คุยว่าถ้าเราทำลายป่าตรงนี้ต่อนะอีก10ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราถ้าไม่มีป่าคงไม่มีน้ำแน่นอนเราไม่เคยมองว่าคนที่ทำลายป่าเนี่ยเป็นคนผิดพี่ไม่เคยมองอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเรามีกฎหมายอนุญาตให้โค่นต้นไม้ได้ขุดภูเขาได้มันเป็นเรื่องชอบด้วยกฎหมายมันรัฐบัญญัติขึ้นมาเฉยๆว่าอันนี้ทำได้อันนี้ทำไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่ค่อยเชื่อกฎหมายที่รัฐบัญญัติเพราะว่ารัฐบัญญัติขึ้นมาเป็นประโยชน์ของกลุ่มหนึ่งเวลาหนึ่งถ้าเวลามันเปลี่ยนไปอาจจะไม่ใช่ก็ได้อีกส่วนหนึ่งแกไม่ได้เอากฎหมายมาคุยกับชาวบ้านอันนี้สำคัญมากเลยแกเอาความจริงมาพูดตอนนั้นก็ต้นปี37ก็เริ่มโครงการก็มีคณะกรรมการอยู่16คนก็ร่วมกันกับ
ชาวบ้านของหัวหน้าพงศาเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ร่วมกันร่างกฎกติกากันขึ้นมาชื่อว่าโครงการคนอยู่ป่ายางก็ถ้าเราเห็นป้ายหมู่บ้านจะใช้คำว่าชุมชนคนอยู่ป่ายางบ้านคลองเรือพะโต้เนี่ยชาวบ้านจะไม่เชื่อเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยประชาชนจะไม่ยอมรับคนมันเชื่อคนจริงเชื่อความจริงถ้าเรามีความจริงเขาจะเชื่อเราตอนนั้นหัวหน้าพงศาพาเดินทางไปดูบ้านคนอื่นเขาก็มาปรับใช้พี่คุยกับแกนนำหลักๆว่าตอนนั้นนะว่าเราไม่ต้องเอาของคนอื่นมาทุกอย่างเราเอาแค่เราที่เราปฏิบัติได้แล้วก็ทำได้จริงๆถ้าเราปลูกพืชเชิงเดี่ยวคงไปไม่ได้แน่นอนก็ราคาพืชผลทางการเกษตรราคาไม่แน่นอนก็คุยกับแกนนำว่าเราปลูกพืชเข้าไปให้หลายอย่างแล้วก็เราสามารถมีรายได้ตลอดถึงไม่ได้เยอะไม่รวยก็อย่าให้อดแค่นั้นเองทีแรกมาก็เป็นหนี้เขาลุงหลังหมดคือเราปลูกกาแฟอย่างเดียวก็คือเราก็เป็นหนี้เขาทำปีก็ไม่เหลือพอมาทีหลังเราก็ได้ไปดูงานคือให้มาปลูกพืชหลายๆอย่างอะไรแบบนี้มาปลูกหมากใช่มาปลูกหมากปลูกผลไม้อะไรมันก็ทีหลังมันก็ดีขึ้นเรื่อยองค์ความรู้จากกิจกรรมการพัฒนาได้บ่มเพาะความเข้มแข็งของชุมชนมาต่อเนื่องกว่าทศวรรษบ่มเพาะปัญญาจากการเรียนรู้ด้วยสิ่งที่ทำนำไปสู่การมีแสงไฟในครัวเรือนทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีข้อกังขาใดๆต่อความต้องการเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ในทุกแห่งล้วนต้องพึ่งพาพลังงานชุมชนคลองเรือก็เช่นนั้นส่วนตัวคือไม่ชอบกับหานวิจัยเพราะถามว่าหานวิจัยมันดีไหมดีสำหรับคนที่มาวิจัยแต่ถามว่าชาวบ้านเขาได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยถ้าหานวิจัยเป็นกระดาษอย่างเดียวโครงการตรงนี้นี่นะฮะถ้าเราจะไปดูเฉพาะแค่มีโรงไฟฟ้าเนี่ยมันไม่เห็นภาพรวมแล้วเราก็อาจจะตีความจินตนาการอะไรกันไปผิดๆทีมงานของกฟผ.ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งไม่ใหญ่โตอะไรหรอกเขาหาคำตอบในการทำงาน CSR หาคำตอบในการทำงานเพื่อสร้างเพื่อนกับชุมชนเนี่ยหามาหลายวิธีแล้วแต่มันยังไม่เวิร์กตอนนี้บอกลองมาคุยกับทางนักสังคมบ้างดีไหมนักพัฒนาชุมชนเราก็ตกลงทำเป็นโครงการกันคือในบรรดา12ที่เนี่ยเหตุผลที่เราเลือกคลองเรือเป็นต้นแบบก็เพราะว่าเป็นหมู่บ้านเดียวที่ไฟฟ้าภูมิภาคเข้าไม่ถึงแต่ด้วยเหตุผลที่ว่า1เขาขาดแคลนไฟฟ้าจริงๆและ2ชุมชนเขาก็เข้มแข็งเขาก็สู้จริงๆเราก็มีการไปศึกษากันนะฮะซึ่งการศึกษาครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่นะและตอนหลังเราก็ดึงเพื่อนๆของเราที่ทำงานทางด้านการเมืองที่ทำงานเรื่องชุมชนท้องถิ่นมาจากโครงการมหาวิทยาลัยชีวิตนครศรีธรรมราชก็ใครรู้จักกันก็พยายามดึงกันมาช่วยพลังชุมชนที่สะสมกันมานะกระบวนการเรียนรู้ที่ทำอะไรกันมาเยอะแยะพลังของเราที่ต่างคนต่างทุ่มไปเนี่ยถ้าหยุดไปมันก็เสียของน่าเสียดายจากการระดมพลังด้วยกระบวนการที่ใช้ความรู้ใช้ข้อมูลและศักยภาพของชุมชนที่เข้มแข็งเป็นทุนเดิมการตัดสินใจทำโรงไฟฟ้าชุมชนจึงไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเลื่อนลอยหรือเพียงรอความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงฝ่ายเดียวและความต้องการไฟฟ้ามิได้มีพื้นฐานจากความต้องการความสะดวกสบายแต่ต้องการมีไฟฟ้าใช้เพื่อโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลความรู้ให้เท่าทันกับโลกและสังคมภายนอกเป็นหลักคนในหมู่บ้านกองเรือขาดเหมือนกันคำว่าขาดเหมือนกันก็คือขาดแสงสว่างจริงพวกพี่ตั้งใจมากเลยว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าอันนี้ให้ทำเหรียญให้ได้ถึงมันจะใหญ่โตเกินกำลังพวกเราแต่ว่าพี่ยังมีอาจารย์ทีมอาจารย์มีที่ปรึกษาเยอะแยะไปหมดตอนนั้น
ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะที่หมู่บ้านคลองเรือมีต้นทุนของธรรมชาติอยู่แล้วแล้วเราก็ยังมีมิตรสหายที่มาร่วมกันช่วยให้หมู่บ้านคลองเรือเนี่ยมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีแสงสว่างที่ทางชุมชนขาดอยู่การก่อสร้างระยะเวลา1ปีกว่าๆเนี่ยบางคนก็มีคำพูดออกมาว่าไม่รู้ว่าจะได้ใช้ไฟหรือเปล่ากับภาระกับการกับระยะเวลาที่ต้องก่อสร้างแล้วก็ของแต่ละชิ้นที่ต้องพาขึ้นมาเนี่ยนี่เป็นบทสรุปว่าหนักหรือลำบากหรือไม่ลำบากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าก็ถามว่าเหนื่อยไหมท้อไหมก็มีบ้างแต่ว่าพอออกไปปุ๊บเห็นพี่น้องชาวคลองเรือชาวบ้านมาร่วมแรงร่วมใจกันเฮก็เราก็มีกำลังใจฮึดสู้ขึ้นมาด้วยความแข็งขันของพลังการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆในระหว่างที่รอการสนับสนุนด้านงบประมาณผู้นำและสมาชิกชุมชนบ้านคลองเรือได้ช่วยกันสร้างฝายอย่างไม่ย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยเพื่อนำค่าแรงมาสมทบอีกทั้งยังใช้งบประมาณจากกองทุนของชุมชนและรางวัลที่ได้จากการส่งผลงานการอนุรักษ์ดินน้ำป่าเข้าประกวดเพื่อจัดหาวัสดุก่อสร้างฝายและอาคารโรงไฟฟ้าและที่สำคัญชาวคลองเรือทุกหลังคาเรือนอาสาเป็นแรงงานในการก่อสร้างโดยผลัดกันมาทำงานเป็นแรมปีจนโรงไฟฟ้าชุมชนสำเร็จแสงสว่างของไฟฟ้านี้ชาวคลองเรือจึงขนานนามว่าแสงสว่างทางปัญญาก็เพราะล้วนเกิดจากการล้อมรวมทั้งพลังความรู้ความคิดและความมุ่งมั่นจากพลังทางสังคมทั้งในและนอกชุมชนผ่านการอยู่ร่วมและดูแลรักษาป่าจนเกิดแหล่งต้นน้ำที่สมบูรณ์มาเป็นเวลานานอันนำมาสู่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในปัจจุบันหากใครถามว่าป่ายังสมบูรณ์อยู่หรือไม่ชาวคลองเรือจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าไฟฟ้ายังสว่างก็หมายถึงป่าต้นน้ำยังอุดมสมบูรณ์นั่นจึงเปรียบได้ดังคำประกาศที่มุ่งมั่นว่าชาวคลองเรือจะยังดำรงอยู่อย่างเกื้อกูลผูกพันกับดินน้ำป่าไปอีกนานด้วยความสมดุล